สาวกตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันเจ้าเอ๋ร้องได้เลยว่าการคอแรปครั้งนี้สำหรับอาวอวีและเซราบูนบอกเลยว่ามันจะโคตรเทพซะแค่ไหนนี่วันนี้ขอมารีวิวสำหรับตัวเซราบูนกันเลยดีกว่าว่ามันจะเทพหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาดูกันสำหรับแอนิเมชันในการท่าทางการเดินของเขานะคะค่อนข้างที่จะนิ่มนวลกันเลยทีเดียวนะคะแถมมีแสงดวงจันทร์รอบตัวด้วยนะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นความสวยงามที่ดูน่ารักละมุนตาจริงๆเลยสำหรับสกิลในการโจมตีนะธรรมดาทุกคนนะจะเป็นการปล่อยดาวกระจายแบบนี้ออกไปนะครับทุกคนโอ้โหมันโคตรจะน่ารักเลยครับทุกคนสำหรับสกิลแรกของเรานะจะปล่อยซ้ำแสงออกไปนะทำให้สกิลนะครับได้รับดาเมจนะครับเข้าไปกับตัวเต็มๆเลยนะครับทุกคนไปสำหรับสกิลที่2นะบอกได้เลยว่าสามารถทำให้เกิดการแช่แข็งนะครับอาจจะเป็นการแช่แข็งแห่งดวงจันทร์นั่นเองนะครับทุกคนโอ้ my god และสกิลที่3นี่บอกได้เลยว่าใครที่โดนเข้าไปอยู่ในวงล้อมนะฮะบอกได้เลยโดนดาเมจยับๆกันเลยทีเดียวสำหรับเซมามูนตัวนี้บอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนสาวๆนี่นะบอกได้เลยว่าใช้กันเยอะทุกคนชอบเซรามูนกันหรือเปล่าใครที่เป็นสาวกเซรามูนฝากคอมเมนต์กันมาบอกด้วยและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่กำลังหาสุ่มไอดีอาวีสุดเทพก็ไปที่โมจิบอกกันได้เลยนะครับอยู่ลิงก์ด้านล่าง Let's go